ต้องบอกว่าดราม่าตรงนั้นเนี่ยไม่ต้องไปเขาเรียกว่าอะไรไม่ต้องไปซีเรียสแทนผมนะเพราะว่าผมเองเนี่ยเป็นคนก็จ่ายเงินในส่วนของตรงนี้แต่ว่าเสาเข็มที่มันเหลือเนี่ยไม่ใช่ว่าเราเจตนาว่าอยากให้มันเหลือเยอะนะครับแต่แค่ว่าเสาเข็มที่มันเหลือเนี่ยมันก็สามารถใช้อย่างอื่นต่อได้ฝั่งตรงนี้คุณผู้ชมเอาทีละอย่างเนาะอันนี้คือเหล็ก2คูณ2เหล็กสีแดงๆตรงนี้เนี่ยเราทำการพ่นกันสนิมนะครับเราไม่ได้ทานะเพราะว่าเหล็กมันเยอะเหล็กตรงนี้เนี่ยเราเอาไปใช้เกือบหมดแล้วนะครับส่วนที่เหลือตรงนี้เดี๋ยวเราจะเอาไปทำเป็นโครงผนังเส้นหนึ่งอะยาว6เมตรนะครับดังนั้นเนี่ยเพื่อที่จะประหยัดนะเราจึงเอาเสาของโครงสร้างเราเนี่ยเอาแค่3เมตรพอก็คือตัดครึ่งแหละสวัสดีครับผมโบสาโรดสแสงทองการช่างครับวันนี้อยู่กับรายการมือโปรโชว์สร้างบ้านสำหรับคุณลูกค้าที่ใช้บริการกับบริษัทสแสงทองการช่างเรามีรับประกันหลังการขายให้1ปีเต็มท่านสามารถแอดไลน์ติดต่อเข้ามาเราจะมีแอดมินคอยดูแลให้ครับและสำหรับลูกค้าท่านใดอยากแนะนำติชมสามารถติดต่อโดยตรงถึงผู้บริหารโดยการกดปุ่มด้านล่างตรงนี้ได้เลยครับเรามีพนักงานมากกว่า100คนที่คอยดูแลลูกค้าทุกท่านครับและตรงนี้คือศูนย์อบรมพนักงานเราจะมีวิทยากรมาคอยให้การอบรมอย่างสม่ำเสมอเพื่อให้บริการของเราออกมาดีที่สุดครับเรามีตัวอย่างการต่อเติมบ้านเป็นวิดีโอมากกว่า 1,000 วิดีโอคุณลูกค้าสามารถเข้าไปดูตัวอย่างในการต่อเติมบ้านแบบที่ท่านสนใจได้เลยตอนนี้ครับไม่ได้มาสร้างบ้านนะครับวันนี้แต่เป็นร้านอาหารขนาดพื้นที่ประมาณ700กว่าตารางเมตรคุณผู้ชมซึ่งตรงนี้ใหญ่มากนะครับหน้ากว้างประมาณ12เมตรลึกไปประมาณ60เมตรบวกๆแล้วกันผมจำตัวเลขแน่ชัดไม่ได้นะครับซึ่งตรงนี้คุณผู้ชมเรามาถ่ายตั้งแต่ตอนที่ถมดินเลยนะครับถ้าจะมาได้แล้วถมดินจากนั้นเราก็ปรับหน้าดินอะไรเสร็จเรียบร้อยแล้วแล้วเราก็มาทำการลงเสาเข็มนะครับตอนที่ลงเสาเข็มเนี่ยเราก็มาถ่ายด้วยเนาะแล้วตอนนั้นก็มีดราม่านะครับว่าเสาเข็มเนี่ยโผล่เยอะโอ้ยโผล่เยอะมากเลยนะต้องบอกว่าดราม่าตรงนั้นเนี่ยไม่ต้องไปเขาเรียกว่าอะไรไม่ต้องไปซีเรียสแทนผมนะเพราะว่าผมเองเนี่ยเป็นคนก็จ่ายเงินในส่วนของตรงนี้แต่ว่าเสาเข็มที่มันเหลือเนี่ยไม่ใช่ว่าเราเจตนาว่าอยากให้มันเหลือเยอะนะครับแต่แค่ว่าเสาเข็มที่มันเหลือเนี่ยมันก็สามารถใช้อย่างอื่นต่อได้แต่ในกรณีทางกลับกันคือถ้าเราสั่งเสาเข็มที่พอดีเป๊ะมาเลยนะครับแล้วถ้ามันไม่ได้โบเขาเนี่ยเสาเข็มที่ตอกไปเนี่ยนะครับมันก็อาจจะเกิดปัญหาได้ตรงนี้ก็ฝากเอาไว้ละกันเรานับโบเขาเวลาตีลงไปมันก็เลยเหลือพอสมควรนะครับอ่ะคร่าวๆประมาณนี้ทีนี้ต่อมาต้องบอกว่าหน้างานนี้ตอนนี้นะครับไปถึงขั้นตอนในการเชื่อมโครงเหล็กแล้วนะตอนที่ตอกเสาเข็มทำคานทำฟุตติ้งมาถ่ายให้หมดเลยเทพื้นก็มาถ่ายให้แต่วันนี้เนี่ยเรามาทำการขึ้นโครงสร้างเป็นโครงสร้างเหล็กกล่องทั้งหมดเลยจะเรียกว่าเหล็กกล่องทั้งหมดพูดผิดเสาเนี่ยเป็นเหล็กไวแฟงนะครับแล้วก็ส่วนโครงนะครับโครงถักเนี่ยเราใช้เหล็กกล่องทั้งหมดเลยเราจะเอาช่างของเราเนี่ยมาเชื่อมนะครับเราออกแบบเองแล้วก็เซ็นอนุมัติโดยวิศวกรของอบต.นะตรงนี้ก็ทำถูกต้องหมดแหละคำนวณหมดแล้วนะครับแล้วก็อยากให้มันได้ความแข็งแรงนะซึ่งวันนี้ผมจะพาไปดูวิธีการทำโครงถักโดยที่ยังไม่ต้องขึ้นเสายังไม่ต้องเกลือง่ายเลยไม่ต้องปีนขึ้นไปเชื่อมให้มันเหนื่อยอ่ะไม่ต้องกลัวมันตกอ่ะเชื่อมตั้งแต่พื้นเนี่ยแล้วค่อยเอารถเคนอ่ะยกแล้วก็เชื่อมจะเสร็จเร็วกว่าแล้วก็ปลอดภัยกว่างานจะง่ายกว่าเพราะว่างานทำอยู่บนพื้นไม่ได้ทำอยู่บนฟ้านะครับต่อมาฝั่งตรงนี้คุณผู้ชมเอาทีละอย่างเนาะอันนี้คือเหล็ก2คูณ2เหล็กสีแดงๆตรงนี้เนี่ยเราทำการพ่นกันสนิมนะครับเราไม่ได้ทานะเพราะว่าเหล็กมันเยอะเราเอาปั๊มลมมาใส่น้ำยากันสนิมนะครับแล้วก็ใส่ทินเนอร์พ่นไปเลยนะครับเวลาพ่นออกมาเนี่ยนะครับต้องบอกว่าสีมันจะค่อนข้างเนียนนะแต่ถ้าหน้างานคุณลูกค้าเล็กๆอ่ะทำแบบต่อเติมบ้านอ่ะบ้านผมก็ไม่ได้พ่นเหมือนกันก็ทาเหมือนกันแต่พอเหล็กมันเยอะขนาดนี้คุณผู้ชมก็พ่นเอาเหล็กตรงนี้เนี่ยเราเอาไปใช้เกือบหมดแล้วนะครับส่วนที่เหลือตรงนี้เดี๋ยวเราจะเอาไปทำเป็นโครงผนังนะแต่ตรงนู้นเนี่ยเราเชื่อมกันจะเสร็จแล้วนะครับจะเป็นโครงถักแต่ก่อนจะเป็นโครงถักมาตรงนี้ก่อนนี่คือเหล็กไวแฟงนะครับถ้าใครเคยได้ยินเนาะไวแฟงกับ H beam นะครับมันคืออันเดียวกันนะครับต่างกันที่ว่าประเทศไหนเป็นคนพูดเนาะอันนี้ไม่ลงดีเทลลึกแล้วกันผมก็ไม่ค่อยแม่นใครรู้ใครชัวร์ก็คอมเมนต์กันมาได้ไวแฟงกับ H beam นี่มันต่างกันยังไงนะครับทีนี้เจ้าไวแฟงเนี่ยหรือที่เรียกว่า HB เนี่ยนะครับก็คือเหล็กที่เราจะเอาไปทำเสานะซึ่งความหนาของเขาเนี่ยก็ต้องบอกว่าจะหนากว่าเหล็กกล่องนะเห็นขอบเห็นสันไหมหนากว่าเหล็กกล่องอย่างแน่นอนนะครับเส้นหนึ่งอะยาว6เมตรนะครับดังนั้นเนี่ยเพื่อที่จะประหยัดนะเราจึงเอาเสาของโครงสร้างเราเนี่ยเอาแค่3เมตรพอก็คือตัดครึ่งแหละนะครับมาดูตรงนี้ตัดครึ่งแล้วนะครับนี่คือตัดครึ่งแล้วนะครับเราจึงทำการตัดครึ่งไอ้ตอนตัดเนี่ยโอ้โหยากจัดเลยคุณผู้ชมเหล็กมันหนาแล้วก็ต้องบอกว่าเส้นหนึ่งหกเมตรเนี่ยคนแบบสองคนเนี่ยหัวท้ายยกไม่ขึ้นนะอาจจะต้องมีสี่คน
นะครับแต่พอตัดครึ่งเสร็จเนี่ยยังพอไหวอยู่แต่พอเราจะเอาตั้งเป็นเสาเนี่ยตรงนี้เราจะต้องเช่าเคนนะครับตรงนี้ตัดเสร็จเรียบร้อยแล้วทีนี้บางท่านถามว่าทำไมไม่พ่นไวแฟงไปเลยต้องบอกว่ามันหนักเวลายกเนี่ยมันยกไม่ไหวนะครับดังนั้นเนี่ยเดี๋ยวเราจะทำการตั้งเสร็จแล้วเราค่อยไล่ทาไล่พ่นเอาแบบนี้ก็ทำได้เหมือนกันนะครับแต่ถ้าเป็นโครงถักแบบนั้นเอามาทาตอนอยู่อากาศนี่คือเหนื่อยมากนะครับก็ต้องทำการวางอยู่กับนี่แหละวางอยู่กับพื้นนี่แหละอย่างเงี้ยแล้วก็ทำการพ่นเอานะครับอันนี้คือพ่นกันสนิมแล้วเนาะเรามาตรงนี้กันอีกหน่อยก่อนจะไปตรงนู้นเนาะตรงนี้เราเห็นอุปกรณ์สวัสดีครับคุณลุงมามีอุปกรณ์เสริมอันนี้คือเจโบนี่คือเพจนะครับเพจเราเนี่ยแผ่นหนึ่งต้นทุนอยู่ที่ประมาณรู้สึกว่าจะสั่งตัดพิเศษนะแผ่นหนึ่งประมาณ500 บาทกว่าด้วยหรือ800ผมไม่แน่ใจนะครับบางร้านเสนอแพงมากตรงนี้ตัดใหม่อะไรใหม่แล้วก็เจาะรูนะครับให้โรงงานทำให้แล้วก็นี่คือเจโบมาดูใกล้ความใหญ่ของมันนี่คือเกียวน็อตใหญ่มากนะครับดูขนาดนิ้วของผมก็ได้อ้าวอันนี้คืออะไรครับปัดเอาพวกขี้ปูนอ่าปัดเอาพวกขี้ปูนออกแล้วขี้ปูนมันติดได้ยังไงล่ะตอนเทเราพันกาวหนังไก่แล้วครับอันนี้มันหลายรอบอ๋อก็คือพันโปรเทคแล้วดูแลแล้วพันกาวหนังไก่แล้วแต่ก็อาจมีบ้างเล็กน้อยก็ขัดด้วยแล้วเอาใส่น้ำมันอะไรขัดนะครับน้ำมันเครื่องเก่าน้ำมันเครื่องเก่าขัดแล้วก็ขัดเจโบลองขัดให้ดูหน่อยฮะนี่ขัดก่อนนะขัดปกติจะใช้เครื่องขัดครับตัวนี้ใช้มือเอามันก็ถ้ามันเยอะเราก็จะโอเคเครื่องขัดเอาลองขัดเจโบลเลยอันนี้คือเจโบลเราจะมีนี่นะครับเครื่องทุนแรงผิดฝั่งค่อยๆขันไปเรื่อยๆนะครับใช้มือก่อนแล้วตรงนี้เป็นแผ่นเพจนะซึ่งเจ้าแผ่นเพจอันนี้ขอบคุณมากคุณลุงเจ้าแผ่นเพจอันนี้นะครับเราจะทำการเชื่อมกับเหล็ก H beam หรือเหล็กเสานะสังเกตตรงนี้มันจะมีหัวน็อตด้วยนี่นะครับเอาเนี่ยรูน็อตเนี่ยใส่นะครับแล้วก็ประกบกันเนาะอันนี้คือทำเป็นเพจของตีนเสาและเดี๋ยวข้างบนก็ต้องใส่เหมือนกันนะครับเดี๋ยวข้างบนเนี่ยเราก็ทำการเชื่อมเหมือนกันก็ใส่เพจข้างบนเหมือนกันเพราะว่าเพจเราจะมาเชื่อมกับจั่วตรงนี้นะครับมาถึงจั่วแล้วเดี๋ยวดูเขาทำการเชื่อมจั่วกันหน่อยอันนี้คือโครงถักคุณผู้ชมซึ่งจะใช้เหล็ก 2x2 ทั้งหมดเลยเราถักกันมาประมาณ7วันแล้วนะครับกับคนงานประมาณ 5-6 คนเนี่ยยังไม่เสร็จเลยจริงๆแล้วเพราะว่าฝนตกด้วยนะครับแต่การทำแบบนี้คุณผู้ชมตอนแรกเลยเนี่ยมันจะเป็นสามเหลี่ยมแบบนี้ได้นะครับเราทำการเอาเหล็กกล่องเนี่ยมาค้ำมุมซ้ายขวาหัวท้ายก็คือเอาง่ายๆเลยเอาเหล็กกล่องเนี่ยมาวางแล้วก็เอาเหล็กพวกนี้วางเอาเหล็กกล่องมาตั้งให้มันเป็นรูปสามเหลี่ยมแล้วก็เอาเหล็กพวกนี้วางลงไปในรูปกรอบสามเหลี่ยมมันจะได้เท่ากันทุกอันนะครับทีแรกมันจะซ้อนกันประมาณสัก14 ชุดนะตอนนี้เราพอเราซ้อนกันเสร็จแล้วใช่ไหมเราก็เชื่อมแต้มก่อนมันจะมีเชื่อมแต้มกับเชื่อมจบนะตรงนี้คุณผู้ชมมันได้เชื่อมแต้มตรงนี้เราทำการเชื่อมแต้มๆไว้ตรงนี้ยังเชื่อมไม่เสร็จเห็นไหมทีนี้เวลาเชื่อมแต้มเนี่ยมันเคาะได้มันอะไรได้มันปรับทรงได้อะไรได้นะครับเพราะว่าเวลายกเนี่ยมันอาจจะบิดนะดังนั้นเนี่ยเราเชื่อมแต้มก่อนแล้วสุดท้ายแล้วเรามาเชื่อมจริงอันนี้คือเชื่อมจริงนี่เชื่อมจริงพร้อมเจียแล้วนะครับอันนี้คือเชื่อมแบบล็อกไว้เลยทีนี้ลูกค้าบางท่านอันนี้ไปถึงลูกค้านิดนึงนะครับลูกค้าบางท่านมีความเข้าใจผิดนะบางทีไปเห็นหน้างานเอาง่ายๆเลยว่าตอนช่างกำลังทำงานอยู่เนี่ยชอบมากชอบไปดูช่างทำงานว่าเหมือนกับเอาง่ายๆเลยไป observe ดูว่าตรงไหนช่างทำไม่ถูกต้องบ้างอะไรบ้างก็อารมณ์ประมาณว่าแบบไปช่วยตรวจไปช่วยแบบโฟร์แมนตรวจนั่นแหละไปเห็นรอยเชื่อมไม่เต็มตกใจนะครับตกใจเสร็จถ่ายรูปนะครับลงมาว่าในไลน์กลุ่มสมมุตินะขออนุญาตเพราะว่าเคยเกิดขึ้นเราก็บอกว่าใจเย็นๆครับเชื่อมเนี่ยมันจะมีทั้งหมด2สเต็ปละกันแบบคร่าวๆเลยอันดับแรกคือเชื่อมเนี่ยช่างเขาแต้มไว้ก่อนเขาจะหาระยะหาแนวก่อนนะครับถ้าเชื่อมเต็มปื๊ดไปหมดเลยระยะผิดแนวผิดตัดไม้แปดนะครับเขาต้องแต้มก่อนเนี่ยเขาแต้มหมดเลยเอาตากล้องมาใกล้ไม่ได้แต้มจุดเดียวเขาแต้มหมดทุกอันเลยเนี่ยแต้มเห็นนะแต้มนี่ตรงนี้ด้วยแต้มแต้มเอาหรือเอานี้ก็ได้เดี๋ยวช่างเขากำลังทำอะไรกันอยู่อ่ะเดี๋ยวช่างเขากำลังเชื่อมอยู่ช่างครับสวัสดีครับพี่สวัสดีครับอันนี้เชื่อมจบหรือว่าเชื่อมแต้มเชื่อมจบแล้วครับเชื่อมจบแล้วแล้วทำไมต้องเชื่อมแต้มอ่ะพี่คือหาระยะครับหาระยะก่อนใช่ถ้าเราเชื่อมแบบถ้าเราไม่หาระยะสมมติว่าเราหาระยะได้แล้วเรามั่นใจเลยเราเชื่อมเต็มไปแล้วถ้าเราทำผิดแก้ไม่ได้ใช่ครับแก้ได้แต่แก้ยากใช่ครับต้องตัดไปอีกโอ้โหนะครับดังนั้นเนี่ยพี่ช่างทำต่อเลยครับดังนั้นเนี่ยต้องบอกว่าคุณลูกค้าครับใจเย็นๆครับถ้างานเนี่ยยังไม่ลงสีจริงอ่ะนะครับอย่าไปตกใจนะเพราะว่าบางทีเนี่ยช่างเนี่ยเขาทาการสนิมเสร็จเขาเชื่อมแต้มไว้ก่อนนะแล้วบางที
พอเราเชื่อมเต็มเสร็จแล้วนะครับเราก็จะมาทาสีจริงทับให้อีกรอบนึงเอาว่าทากันสนิมก่อนแล้วทาสีจริงทับอีกรอบนึงแล้วอย่าเพิ่งไปตกใจแต่ถ้าช่างเขามุงแผ่นมุงอะไรไปแล้วนะครับบางจุดมันไม่สามารถเชื่อมเข้าไปได้มีนะอย่างผมยกตัวอย่างตรงไหนดีล่ะพี่ช่างจุดไหนที่มันเชื่อมไม่ได้รอบบ้างไหมมีไหมฮะบางอย่างมุมเนี้ยพี่กดได้หมดมาเลยไหมได้หมดครับได้หมดเลยใช่ไหมเล็กๆใช่ครับแล้วมันมีมุมที่มันติดบ้างไหมล่ะผมว่ามันต้องมีบ้างแหละมุมนี่ครับบางมุมนี่อย่างมุมเนี้ยมันก็อาจจะแบบถ้าไปสปาร์กตรงนี้มันก็ระเบิดไปด้วยใช่ไหมพี่เป็นมุมแบบเล็กๆซอกเล็กๆคุณผู้ชมเมื่อเอาลวดเชื่อมไปโดนเหล็กแล้วอ่ะมันก็เกิดประกายไฟดังนั้นอ่ะมุมเล็กๆมันอาจจะเชื่อมไม่ได้ในงานต่อเติมบางทีนะระวังขาตากล้องถอยก่อนในการต่อเติมบางทีคุณผู้ชมแบบเช่นแบบเสาแผงอย่างเงี้ยเสาแผงหลังคาเสาแผงข้างหน้าเนาะมันจะเป็นช่องเล็กๆแหละบางทีเนี่ยช่างเนี่ยถ้าเป็นระแนงตกแต่งเนี่ยจริงๆแล้วช่างเขาเชื่อม4มุม4ด้านแต่บางซอกเล็กๆมันเข้าไปไม่ได้คุณผู้ชมเราก็เอาแดปเนี่ยช่วยเก็บงานอยู่แล้วนะครับบางทีอย่าไปคิดนะว่าเชื่อมเต็มแล้วมันจะแข็งแรงหรือมันจะสวยซอกเล็กมันเข้าไม่ได้แล้วพอไม่ได้เสร็จมันก็เหล็กที่มันอยู่ร่องเล็กมันก็ระเบิดพุ่งเข้าหากันมันก็ละลายอีกนะครับดังนั้นฝากคุณพ่อบ้านแม่บ้านด้วยบางจุดลวดเชื่อมมันเข้าไม่ถึงจริงเพราะว่ามันเป็นเสาแผงกรณีเสาแผงเราเคยเกิดขึ้นนะแล้วอธิบายคุณลูกค้าก็เข้าใจที่ขอบคุณมากนะครับทีนี้โครงเหล็กก็ประมาณนี้คุณผู้ชมแล้วก็ต้องบอกว่าวันนี้นะถ้าเราเชื่อมแต้มเสร็จแล้วเรามาเชื่อมจบแล้วนะครับพี่คนนู้นข้างในเลยเขาจะเป็นหน้าที่ขัดนะเดี๋ยวไปคุยกับช่างขัดหน่อยขัดตกแต่งสวัสดีครับพี่อันนี้หน้าที่ของพี่คือเจียแต่งแล้วครับเจียแต่งนี่อันนี้คือแต่งยังพี่ยังครับยังไม่อันนี้ยังไม่เต็มนะยังไม่แต่งอันไหนแต่งแล้วพี่อันไหนแต่งแล้วแถวนี้แถวนี้แหละแต่งแล้วนี่คุณผู้ชมอันไหนดีล่ะอันนี้ก็ได้หมดเลยนี่ดันตากล้องไปใกล้นี่แต่งแล้วเจียแล้วนะครับแล้วก็ต้องบอกว่าเดี๋ยวทากันสนิมอีกทีนะพี่นะโอเคอันนี้คือแต่งยังเนี่ยยังอันนี้คือเชื่อมเต็มคุณผู้ชมนี่มันจะหนาๆหน่อยอันนี้ยังไม่แต่งนะครับแล้วต้องมาแต่งรอยเชื่อมเสร็จแล้วก็ทากันสนิมอีกทีนะพี่เนาะพี่เขาจะไล่เจียคนไล่เชื่อมก็เชื่อมนะครับตากล้องกับหลังหันไปยืนมุมนู้นได้ไหมฮะจะได้ดูว่าคนเชื่อมเรามีคนตอนนี้คนเชื่อมเรามี3ตู้นะ3คนนะครับแล้วก็พี่อีกคนนึงเขาก็ไล่เจียไล่ขัดนะครับจริงๆแล้วเนี่ยวันก่อนเข้ามาเยอะกว่านี้นะครับเพราะว่าเรามาช่วยกันตัดเหล็กอะไรด้วยนะและตอนนี้หน้างานเนี่ยถ้าเราขัดเสร็จอะไรเสร็จแล้วเดี๋ยวเราจะทำการเช่ารถเครนมาเพื่อที่ทำการตั้งเสานะครับเสานี่แหละ H beam เดี๋ยวทำการตั้งนะครับตลอดทางเลยแล้วก็เอาเครนยกจั่วขึ้นไปวางบนเสานะแล้วก็ปึ๊บแป๊บเดียวเสร็จนะครับอันนี้คือถ้าโครงพวกนี้เสร็จหมดแล้วเนี่ยการขึ้นเสาขึ้นโครงง่ายหมดและสุดท้ายก็เอาแผ่นเมทัลชีทมายิงนะครับเป็นรูปเป็นล่างตรงนี้งานจะเดินไวแล้วงานต่อเติมส่วนมากงานก่อสร้างส่วนมากจะช้าที่งานฐานรากนะครับคุณลูกค้าบางท่านอย่าไปตกใจเช่นงวดงานเนี่ยนะครับเดินไปถึงแบบระยะเวลาแล้วกันเดินไปถึงเนี่ยประมาณครึ่งนึงแล้วฐานรากเพิ่งเสร็จตกใจแต่พอฐานรากเสร็จแล้วคุณลูกค้าตกใจอีกรอบนึงว่าอุ้ยทำไมหลังจากฐานรากเสร็จแล้วมันไวจังมันก็เพราะอย่างนี้แหละครับงานฐานรากเป็นงานที่เล่นกับดินเล่นกับฟ้ากับฝนนะครับขุดดินไปเสร็จฝนตกขุดใหม่อีกนะครับเข้าวงเข้าแบบเรียบร้อยเทปูนนะครับกว่าจะได้เข้าแบบกว่าจะอะไรมันก็เสียเวลานะครับดังนั้นวันนี้ได้มาอธิบายแล้วก็ได้พามาดูงานด้วยก็ขอขอบคุณทุกๆคนเลยที่ติดตามรับชมนะครับหวังว่าอันนี้จะเป็นประโยชน์ไม่มากก็น้อยนะครับแล้วก็บางท่านบอกว่าอยากให้คุณโบ๊ทพาไปดูหน้างานอื่นๆอีกเดี๋ยวถ้ายังไงมีโอกาสจะพาไปดูอีกนะครับแล้วก็ถ้าร้านนี้ประสบสำเร็จเดี๋ยวมีร้านหน้าแน่นอนโอเคขอบคุณมากๆครับคุณผู้ชมสำหรับวันนี้อยากต่อเติมบ้านแอดไลน์ด้านล่างตรงนี้นะครับไปกันก่อนครับสวัสดีครับ